28 กรกฎาคมเป็นวันพ่ออีกมือหนึ่งแล้วค่ะสำหรับคนไทยเป็นวันหยุดยาวมื้อนี้อยู่บ้านจัดเมนูหมักเมนูโปรดก็คือส้มตำค่ะตามมาเบิ่งนะพี่น้องว่าสิตำใส่อย่างแน่มื้อนี้เอาพริกแห้งเกลือน้ำตาลใส่ลงไปค่ะแล้วก็ตำพริกให้แตกพริกแห้งสิเฮ็ดให้ส้มตำหอมแล้วก็สีสวยค่ะตำด้วยพริกสดแล้วก็มะกอกมะกอกยังอ่อนอยู่เนาะพี่น้องแต่ว่าเพิ่นเก็บมาขายแล้วมะกอกนี่ก็จะเฮ็ดให้สีของส้มตำสวยคือกันค่ะดำๆแหล่ๆเนาะบางคนอาจจะบ่มักรสฝาดๆหวานๆตำด้วยมะเขือเทศค่ะมักหลายใส่หลายมักหน่อยใส่หน่อยสำหรับมะเขือเทศเผ็ดผักกาพาแซ่บเนี่ยจะกินมะเขือเทศเปลืองค่ะค่ะคนใส่ตำด้วยผงลวกค่ะน้ำปลาสำหรับครกหนึ่งใส่เครื่องทัพพีค่ะปลาต้มปลาปรุงสำเร็จแล้วนะคะใส่ลงไปทัพพีเครื่องตำโดยบักนาวค่ะยันบักกอกผสมเนาะเอาบักนาวใส่ไปน้ำโขกเครื่องปรุงให้เข้ากันค่ะตำคุเล่เสร็จกันเอาเส้นบักฮวงใส่ลงไปค่ะตำด้วยมะเขือสุกมะเขือเปาะสุกค่ะบ่แม่นมะเขือคืนต้นหอมแล้วก็สะตอมากินค่ะตำยำใดก็ใส่ปูหน้าดองค่ะโขลกคลุกเข้าให้เข้ากันตำคุเล่สิกันพี่น้องทุกอย่างเข้ากันดีแล้วก็ลองชิมเบิ่งเนาะแซ่บค่ะพี่น้องบ่ต้องปรุงเพิ่มแล้วค่ะปิดท้ายด้วยหมูกรอบคุเล่เสร็จกันตำๆแป๊บนึงเนาะค่ะเสร็จแล้วพี่น้องพร้อมเสิร์ฟแล้วมาเด้อไผเห็นแล้วคิดอยากเอิ้นสุคนค่ะที่เห็นตำปูปลาใส่หมูย่อแซ่บๆค่ะ